ดีครับบท5แล้วนะครับผมโค้ชไมค์จากบทแรกนะครับจากดริลวอร์มอัพที่เราทําไปตอนเลี้ยงบอลนะฮะบทแรกเราบอกให้20ทุกอย่าง20ครั้งแต่ทีนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นก็ทีนี้จะ25ทุกอย่างครับ25ทุกอย่างแล้วก็สําหรับวอร์มอัพชูตติ้งนะครับบทแรกคือทุกอย่างยิงลง3ลูกแต่ทีนี้จะ5ลูกนะครับยกเว้นที่อยู่ใต้ห่วงครับตรงนี้ถ้าจําได้ครับนี่ก็จะ3ลูกอยู่แต่ต้อง3ลูกติดนะครับต้อง3ลูกติดแล้วก็มานี่โอเค1ครับมันต้องติดนะครับถึงจะไปต่อได้ที่2แล้วก็ถ้าอยากเก่งๆนะครับก็ไล่ห่วงเลย3ลูกติดไล่ห่วงก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปแล้วก็2มือมาครับต้อง3ลูกติดโอเคแล้วก็อยากจะเพิ่มอีกกี่ท่านะครับท่านี้ก็ยิงลง5ลูกเหมือนกันก็เรามาถึงจุดนี้นะครับที่ยิงแบบนี้เท้าเดียวแล้วก็นี่ผมเรียกว่ายูโร1เท้านะครับก็โดดไปข้างแล้วก็กลับมา5ลูกนะก็แบบนี้1 2โอเคมีช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวทำจริงนิดนึงนะโอเคก็5ลูกไปด้านนี้นะครับแล้วก็ไปทางนี้5ลูกกันSo let's get into the lesson for today, which is shooting threes, okay? In shooting threes, really the big difference here is going to be that you're going to need a little bit more of a higher release angle. I don't mean like way more, right? It's going to be, when you look at it, it's going to be hardly noticeable. But you do want to shoot at a little bit of a higher angle, because the higher the angle that you shoot in, the more likely that it's going to go in, right? So,if you can imagine just dropping the ball straight over the rim and dropping it in, that's gonna be a lot more likely to go in than if you kind of throw it at it at a like a frozen rope. Okay, so you want to get the release angle high, and the way you do that is from your legs. Okay. Shoot here. If I were to shoot over here, I can get away with just having a low angle like that. Right? You notice the ball barely made it over the rim. If as you go further out, you should actually shoot it a little bit higher.Right, and it'll have a better chance of going in. Okay, ครับวันนี้นอกจากจะสอนวิธียิง3แต้มนะครับจะสอน footwork ด้วยนะครับคือ step เท้าโอเคก็มีที่จริงวันนี้จะมี5แบบนะครับก็คืออันแรกก็คือแบบ set เลย set ก็คือไม่ขยับเท้านะครับคือจับยิงนะฮะแล้วที่2 step in นะครับ1ก็คือจับแล้วก็ step in นะฮะ2ก็คือdrop step นะครับก็คือเวลาก่อนบอลจะก่อนจะรับบอลนะครับก็โดดนิดนึงแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็จะมีแบบให้หนี defender หนีผู้รับนะครับก็จะเรียกว่า separate โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจับบอลก็ separate นะครับแล้วก็ผมจะเรียกอันนี้อันใหม่นะครับอันนี้ของผมเองก็คือ01 drop step นะครับก็แบบนี้01 drop step ยิงโอเคดูกันAll right, first one, simple catch and shoot, feet flat on the ground. Catch and shoot, got it. Okay. Second one, as I'm gonna step in, go ahead and release at the highest point. Ready? You gotta be able to do it both ways. Okay. Cool. Okay. The third one. Now I'm gonna ball in the air, feet are in the air. This is
is usually your number one technique. This is the one that most coaches want you to use. It's the quickest, and it keeps you the most balanced, okay? Ball to hand, feet, okay? Okay. So the fourth one takes a little bit of a situational, right? If the ball has to come, you've got to separate. So I have it coming off the screen again. We'll play it. ตอนนี้อยากให้ยิงวงได้5ลูกติดนะก็มาดูเทคนิคครับที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เขาเคยสอนมาแบบสมัยก่อนนะครับคือบอกให้เอาเท้ามาสแควร์อย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะครับก็หารูทีนนะฮะหาแบบจังหวะที่เราชอบโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับก็คือเรามาเน้นฟุตเวิร์คของตอน3แต้มก็คือที่จริงแล้วนะครับฝึกคนเดียวได้ที่จริงไม่มีบอลไม่มีลูกก็ได้ก็คือไปติดเท้าฟุตเวิร์คก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำคล่องเรื่องเก่งสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันบทหน้า please